สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ gasbox.com นะครับหายหน้าหายตากันไปนานนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับของเล่นชิ้นใหม่อีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ครับก็สิ้นปีเนาะก็มีการเลี้ยงสังสรรค์กันเยอะนะครับอาจจะมีดื่มบ้างอะไรบ้างนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับระวังตัวไว้นิดนึงนะฮะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยนำเสนอตัวนี้มันคือเครื่องเป่าแอลกอฮอล์นะครับผมลองเทสมาแล้วมันเวิร์กจริงๆแหละนะครับผมก็อันนี้คือกล่องนะตัวจริงเป็นอย่างนี้ตัวเล็กๆน่ารักเหมือนตั้มไดนะครับผมก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากตัวฝาเปิดขึ้นมาเราเป่าเข้าตรงนี้นะครับผมข้างๆนี่คือปุ่มออนปุ่มเมมโมรีและฟังก์ชันนะฮะข้างล่างเป็นพอร์ตชาร์จไทป์ซีนะครับผมแค่นั้นเองซิมเปิลมากนะครับผมก็คือหลักการนะฮะคือเปิดเครื่องกดปุ่มค้างไว้มันจะเข้าดาวก็คือมันจะวอร์มอัพเครื่องประมาณ10วินะครับผมพอวอร์มเสร็จแล้วมันจะลองปี๊ด1ทีเดี๋ยวรอดูนะครับอย่างงี้ปุ๊บเราเป่าเข้าได้เลยเป่าตรงเนี้ยคือเป่าใกล้ๆปากนะครับเนี่ยเป่าลงไปเลยเป่าเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำงานคำนวณให้อีกทีว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีตัวเลขขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับเวทให้รอนะครับเพื่อเครื่องวอร์มอัพก่อนนะฮะพอเวทเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดนี่ครับว่าโบลนะครับก็คือให้เราเป่าตรงนี้เข้าไปภายใน10วินะครับผมก็เป่าไปเรื่อยๆหมดก่อนหมดลมก่อนไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นค่าให้ว่าเนี่ย00คือเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ได้เป่าลงไปนะครับผมเราสามารถเป่าได้หลายๆรอบเหมือนกันนะครับผมเป็นอันจบแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบก็ได้เพื่อมาเป่านะครับผมก็จะวอร์มอัพอีกรอบหนึ่งนะครับก็นะครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยง่ายๆนะครับแล้วก็รอแล้วก็เป่าใหม่นะครับโบลเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอีกรอบหนึ่งพูดลงไปนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็จบนะฮะง่ายไหมครับง่ายมากนะฮะเนี่ยบอกผล result 00นะครับจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าที่อ่านข้อมูลมาแล้วก็เช็คกับคนขายนะฮะคือเขาแนะนำว่าให้เราเป่าสัก 2-3 ครั้งเพื่อความชัวร์ว่าค่าที่ได้มันแม่นยำหรือเปล่านะฮะความหมายคืออะไรสมมติเราไปดื่มมานะครับไม่ว่าจะดื่มอะไรแล้วแต่ก่อนที่เราจะเดินทางออกจากร้านหรือจะขึ้นรถหรือจะไปไหนเนี่ยเราก็เป่ามันสัก 2-3 รอบก่อนเพื่อดูค่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือค่าที่ออกมาเนี่ยมันถือว่าตรงกันทั้ง3รอบไหมบวกลบนิดหน่อยได้นะฮะถ้ามันตรงกันแปลว่าเราแปลว่าค่าที่มันออกมาถือว่าตรงแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลหรือค่าที่เขาเรียกว่าตรงตามมาตรฐานอินเตอร์นะครับผมเราต้องรู้ว่ามาตรฐานแต่ละประเทศคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะลองดื่มให้ดูนะครับว่าเวลาเป่าแล้วได้ค่ายังไงบ้างนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าดื่มนิดเดียวเนี่ยแต่เห็นว่าแอลกอฮอล์ในปากมันเยอะแปลว่าค่าที่ได้มันต้องเข้มข้นถูกไหมฮะไม่เป็นไรนี่คือแค่ผลทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราเปิดเครื่องนะฮะเราก็รอมันบูทนะครับดูกล้องที่สองนะครับพอมันเสร็จปุ๊บเราก็กระเป๋านะฮะโอเคพร้อมแล้วเป่าเลยอย่างที่บอกครับเป่าใกล้ๆนะฮะใกล้ๆเลยไม่ต้องแรงมากนะฮะแล้วก็มาดูค่าอันนี้ครับเราได้ 0.13 เกินค่ามาตรฐานไปเยอะมากนะครับสิ่งที่ควรจะได้คือ 0.05 ลงไปนะครับผมอย่างที่บอกครับตัวนี้เนี่ยมันมี3โหมดนะครับให้เราเลือกโหมดตัวที่3คือเปอร์เซ็นต์ BAC อันนี้เป็นค่า
ที่ทางเมืองไทยใช้นะครับผมถึงแม้เราจะคุยกันอย่างนี้อยู่นะฮะแอลกอฮอล์อาจจะลดชานิดนึงเพราะว่างั้นผมลองเป่าอีกรอบนึงก็ได้นะฮะโอเคนะครับคือที่ถูกคือต้องเป่าสักหลายรอบเพื่อดูค่าว่ามันได้แบบค่ามันตรงหรือเปล่าเนาะโอเคเป่าเรียบร้อยก็ยังค่าเท่าเดิมครับ 0.13 นะฮะก็ยังเข้มข้นอยู่อย่างที่บอกครับว่าเพิ่งดื่มไปแอลกอฮอล์เต็มปากเลยเพราะงั้นเป่ายังไงก็ต้องเข้มข้นนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมนะครับเปอร์เซ็นต์ BAC นะฮะขอจบการรีวิวและแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นกาดเจ็ตที่ราคาเบามาก 5-600 บาทหาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อได้ร้านไหนบ้างที่ตอนนี้มีของนะฮะก็ปีใหม่นี้เทศกาลที่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีสตินะครับอย่าดื่มเยอะนะครับแล้วก็พกนี่ไว้ตรวจสักนิดนึงก่อนจะออกเดินทางกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ